สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกันเรื่องมะลำโควิดนะครับมะลำโควิดนะเป็นหยังจังมีเพลงมะลำโควิดนะครับถ้าความหลังนะครับเกิดจากผลงานนะครับผลงานเขียนนะครับของท่านอาจารย์ปีชาขันธวัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับตอนนี้นะครับผลงานที่โดดเด่นคือผลงานทางด้านหมอลำนะครับเพลงหมอลำนะครับก็ได้ยินแต่ซื่อนะเพิ่นได้เขียนเพลงหมอลำโควิดนะครับขึ้นมาพร้อมครับอาจารย์เอ็มอาจารย์เอ็มพ้นท้องนะครับผู้หนึ่งนะครับที่ผู้มีฟีมือนะครับแล้วก็มีเป็นคนที่เสียงดีผู้หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงนะครับที่เฮาคุ้นหูแล้วคือเพลงเอิ้นน้องเซมอน1นะครับของอาจารย์นิ้วมุกดานะครับหลายเพลงนะครับนี่ก็ของอาจารย์เอ็มพ้นท้องนะครับเพิ่นได้คุยกันนะครับพอดเรื่องในการเขียนมะลำโควิดเฮ็ดจังได๋เฮาสิเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้กำลังใจพี่น้องศิลปินในวงการนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับทั้งหลากหลายสาขานะครับที่บ่แม่นแต่ศิลปินนะครับได้เขียนเพลงซึ่งให้กำลังใจแล้วก็เป็นเพลงที่อนุโลมให้พี่น้องบ้านเฮานะครับบ่อยากให้เดินทางนะครับอยากให้อยู่เฮือนอยู่ซ่านซะก่อนนะครับให้โรคภัยไข้เจ็บผ่านไปซะก่อนนะครับจึงกลับไปหากันกลับหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่นะครับกับผมเองก็ได้ประสานไปทางนะครับจันบอยนะครับจันบอยศรีชัยนะครับเป็นคนเป็นเซียวกันเบิดมาตูดใส่กันหักแท่งกันไว้นะครับก็ได้ขอความอนุเคราะห์นะครับจากท่านบอยชิริไส้ก็ได้มาลองเพลงหมอลำโควิดแล้วก็หมอลำ1ลุงที่ว่านะครับเจ้าของเพิ่นเองกับมาเองนะครับหมอลำแล้วก็นักร้องเสียงผิวนิ้วมุกดานะครับอีกผู้นึงนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมทั้งอาจารย์เอ็มเองนะครับเพิ่นก็ร้องนํานะครับอีกผู้นึงนะครับอาจารย์นนท์พ้นเยี่ยมนะครับอาจารย์นนท์พ้นเยี่ยมก็ผลงานเพลงเพิ่นก็เพลงถอนคําสัญญานะครับล่าสุดนะครับนดวิลาวันเพิ่นก็ได้นําเพลงของเพิ่นไปโคเวอร์นะครับเหมือนหลายฉะนั้นครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้นะครับเกิดการร่วมมือร่วมใจกันนะครับพี่น้องศิลปินนะครับที่มีสปิริตนะครับที่จะเป็นซื้อนึงนะครับที่จะเผยแพร่นะครับงานด้านบันเทิงนะครับสู่สายตาเพราะว่าแต่ก่อนก็เฮาต้องอาศัยหมอลำด้วยกันนะครับสมัยเจ้าพ่อเจ้าแม่สมัยพ่อเขียนได้แล้วแม่ชวีวรรณนะครับเฮาคิดพ่อแต่โลกฝีดาษนะครับยังสิเกิดขึ้นก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับโลกประวัติศาสตร์เพิ่นก็ได้เขียนไว้หมอลำนี่เป็นสื่อที่สำคัญนะครับสื่อนึงนะครับที่จะเข้าถึงพี่น้องได้ง่ายแต่ทุกมื้อนี้ด้วยเทคโนโลยีกับไปไกลนะครับเทคโนโลยีไปไกลยังก็สะดวกขึ้นนะครับเฮาสามารถเปิดเบื้องในอยู่บ้านเบื้องทางออนไลน์ทาง YouTube ทาง Facebook นะครับก็เลยเกิดความสะดวกขึ้นนะครับกับปัจจุบันนี้นะครับเพลงภาคกันอัดเพลงกันวันที่เท่าไหร่หนอ 2-3 มื้อที่แล้วเองครับพอบ่โดนเป็นเพลงที่แบบต้องฝ่าเฮ็ดฮะบนวันที่นี่บ่วันที่7วันที่8นี่บ่ใส่เวลาเฮ็ดไป2มื้อครับเฮ็ดเพลงมื้อนึงแล้วก็ถ่าย MV นะครับอยู่มื้อนึงตัดต่ออีกมื้อนึงนะครับแต่ว่ายังมีความเวิร์คพองนิดนึงนะครับ
ที่ซุ้มเฮาเองศิลปินพี่น้องฟังกันเองบ่ได้แบบเอ๊ะใจเลยนะครับคือเรื่องคำการใส่คำนะครับมันมีคำหนึ่งนะครับที่ร้องผิดคำว่าพ่อเราบอนะครับจันนุ่นพ้นเยี่ยมพ้นเยี่ยมพ้นไปร้องคำว่าพ่อเราบอฉุกเฉินนะครับที่จริงมันเป็นพ่อเรากอฉุกเฉินนะครับพี่น้องตรงนี้กราบขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับแต่ว่าทุกคนก็คงสิเข้าใจร่วมกันอยู่แล้วนะครับว่าเออมันเป็นพ่อเรากอน่ะล่ะจริงๆแต่ศิลปินเองเฮากับบ่ได้เอ๊ะใจทั้งรวมทั้งโปรดิวเซอร์รวมทั้งผู้ฟังศิลปินหลายๆท่านนะครับจริงๆเฮาก็อยากกลับนํามาแก้อยู่แล้วแต่ว่าก็ด้วยคือว่าล่ะด้วยเวลาขนาดเฮามาเฮ็ดเพลงนํากันยังแบบตุ่มกันเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับแต่ดีแล้วนะครับที่ทุกคนมานะครับมารวมมือให้ความช่วยเหลือนะครับในการเฮ็ดเพลงนะครับรณรงค์นะครับให้กําลังใจพี่น้องศิลปินเฮานะครับให้โลกให้ไผ่เฮาหายไปก่อนเด้อพี่น้องเฮาเอาผู้ใดว่างผู้ใดบ่มีแนวเฮ็ดก็มาเล่นได้ผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆนะครับโรคไผ่หายเจ็บแล้วกลับมายามได้เด้อครับพี่น้องอยู่ทางบัวขาวนะครับบ้านอาจารย์อุ่นชั้นเขียวนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเสมอนะครับพี่น้องกับการเฮ็ดเพลงเพลงมอลำศิลปะวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหลังจากนี้คงสิมีเวลานะครับออกมาไทยถอดสดแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับเมื่อว่าที่เป็นงานศิลปะวัฒนธรรมงานดนตรีงานสังสรรค์นะครับที่เกี่ยวกับตัวผมเองนะครับอาจารย์อ้นแค้นเขียวที่พันประสบการณ์นะครับหรือน้องๆคนใดที่สนใจดนตรีสนใจเรื่องการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านหรือว่าสิเป็นดนตรีแบบดั้งเดิมนะครับเฮาสามารถมาแชร์ประสบการณ์นะครับบ่เป็นการสอนนะครับอยากให้เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็การแนะนํากันมากกว่านะครับว่าเฮ็ดจังได๋ให้มันดีไปนะเฮ็ดจังได๋ให้มีช่องทางที่มันสามารถเรียนได้รวดเร็วนะครับแล้วก็นําไปสู่การได้อนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไปนํากันนะครับสวัสดีครับพี่ตูนครับสบายดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสิบ่ท่านได้หลายคือเพิ่นเนาะครับพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนก็ยอมรับว่าบ่ได้ค่อยออกมาถ่ายทอดสดทางช่องเรียนเขียวจะเจ็ดแม่นครับถ้าว่าเป็นงานนะครับเพราะปกติแล้วเฮาก็บ่ได้เฮ็ดงานอยู่แล้วแต่วันนี้สิเฮาเอิ้นว่าสิให้ความสําคัญขึ้นนะครับสิมาออกมาถ่ายทอดสดนะครับแล้วมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันไปนะครับพี่น้องที่สนใจก็เข้ามานะครับสามารถพิมพ์มาถามได้เด้อครับพี่น้องเกี่ยวนําดนตรีก็ดีนะครับเกี่ยวนําหมอลําก็พอมีความรู้นะครับให้พี่น้องได้เข้ามาถามครับพ่อเรากอพ่อเราบอชุกเชิญครับอันนี้เป็นเรื่องความถูกต้องนะครับแต่เฮาก็เข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ของทุกคนนะครับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เป็นห่วงนะครับเฮาก็รับไว้นะครับในความผิดพลาดนี้นะครับจริงๆพี่น้องทุกคนก็คงสิเข้าใจอยู่ดอกมันเป็นพ่อเรากอเบิดนั่นล่ะบ่รับอ่ะสิลืมข้าวสงสัยอาจารย์นนท์บ่ได้ไปต่อพ่อเราบอรถคือไหนบ่ขึ้นน้ำรถไหลบ่เห็นเนาะเพิ่นเว้าในคลิปยากจะน้ำเงินไหลยากน้ำหวดรถพ่อเราบอก็บ่ได้ไปต่อเนาะสวัสดีอาจารย์นิวมุกดานะครับนี่ก็ผู้นึงนะครับเป็นศิลปินผู้นึงนะครับที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นะครับมาให้ควบมวลพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นยังข้างผมอยู่ครับอาจารย์นี่ผมก็ได้เพิ่นบ่เปลี่ยนเอาเกือบผมไปแม่เอามาคืนเด้อ
เพราะว่าได้ว่าได้เด้เกือบกูเก่งด้วยน่ะเกือบชีพเพี้ยนเกือบกันเอาไปปวดคุณปวดคุยทักทายกันพี่น้องโอ้ยบ่ได้เว้าโดนเว้าบ่ท่องมีแต่เว้าเรียนหลายฟังในทางท่านความก็ได้บัดเว้าอีหลีเว้าบ่ถึกเว้าเรียนได้สิเปิดเพลงนะครับข้อไปต้องกันนะครับฉบับเต็มเมื่อกี้เป็น backing track นะครับพี่น้องผู้ใดอยากนำไปลองไป cover นะครับเดี๋ยวอาจสิเลดลงนะครับให้พี่น้องได้ดาวน์โหลดนะครับได้ไปลองนะครับให้กำลังใจกันพี่น้องคนอีสานโดยเฉพาะพี่น้องในวงการหมอลำน้ำกันนะครับนำไปลองไปเผยแพร่ซอยกันเด้อนะครับพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆนะครับหยุดงานสถานจังเกินรีสิประเมินย่านเอาบออยู่หลักโลกไปสีชมพูดูเป็นเหลืองเป็นสีสีอิวรับประกาศเกอร์ฟิวหยุดแพ้ซื้อเพื่อถักกอนฟังแล้วจนเขาอ่อนย้อนโควิดในทีนจากจีนมาประชิดไกลคนไทยล้วนเฝ้าระวังหมอน้ำถือเข้มสันหยุดไปก่อนการแสดงสิอดตายกันพอแห้งให้เบิ่งแย่งกันเด้อท่านระบาดจะไปทุ่งนาหรือว่าตลาดก็สวมแมสกันมันเสียวล้ำมือคือมีมากำนักร้องหมอลำตกงานเป็นมือบ่ได้ออกงานเข้าบ้านซื่อซื่อคือสิมีกินละน้องไทยหมอลำหน่อยใหญ่ใส่กิ้วไปตามตามกันทางเขาปิดห้ามคนสังสรรค์อยู่บ้านไผ่มันเงียบนิดดีเทศกาลสงกรานต์ทุกปีย้อนบัตรโควิดเข้ามาโจมตีที่สนามมวยแลนในทุ่งชนคนห้อยหายนักร้องหมอลำหน้าเศร้ากินคำคนห้อยหายนักร้องหมอลำหน้าเศร้ากินคำนั้นแสดงกันยังเพื่อนอีกสองสี่หันหน้าคนไปซุ่มรถแห่นั้นก็แห่ไว้บ่ได้ละกอดอยู่ตามกันคนจัดงานก็บ่มีน้ำเงินสร้างเป็นห้อนี่ต้องดนตรีนี่หมอลำสิ่งก็บ่ได้ติ่งทิ้งงานด่านบางเป้าถึงก็ดาวแน่แท้แน่แท้พิธีหลอกบ่มีแต่ผมทำผลประเดียดสาวน้อยบอยสิริชัยและเป็นผู้ไทยนาด้วยหกไม้ไทยบ่งเสียงอีสานหมอลำสมจิตเติมเต็มโลหะหนึ่งรุ่งที่ว่าและแฟนอีสานผู้ยกเลิกงานจอดกันโดตกลงสิไปเฮ็ดหยังกันนอกครับท่านสิได้เงินยาใส่ตกงานต่อบ้านเลี้ยงไก่เงินลงทะเบียนไว้ก็พอได้คือตัวซุ่มกันก็ว่าผิดพรบเป็นแม่งากน้ำลูกติดตัวหมอลำกับหมอลำโควิดหมอลำแต่หมอลำโควิดมาเส้นชีวิตช่วงวิกฤตแท้เนาะอันเรียกว่าสมาชิกเราครับพ่อหน้าบอยอันมาครูจักสอนแล้วหันเนี่ยครับโอ้ยจัง
นี่ก็ว่าสิถามใครหน้าให้ดูทีหนึ่งลุงที่ว่าอยู่ว่าไปอีกละนี่ก็ได้จักเสียคอยเอาเงินใส่มาซื้อแต่แกเจ้าภาพทั่วท่วงเงินมัดจำยืนซื้อไข่ละพอสวงหวดเบิ่งเบาล้นผู้เบิ่งสบายเอี้ยว่าแต่ศิลปินมอลำลายศิลปินนักร้องก็เท่ากันผมนั่นผมเยี่ยมจักเสียหาเงินใส่บ่ใส่หมดบ่โอ้ยยากยากกับเงินเนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ยไปหน้ายังรอว่าสิหนีไปหน้าเมื่อคู่ที่ฟ้าจะมาหอกันใหม่เป็นระยะห่างกันเอาไว้เอาไว้ไปห่างกันเอาไว้ปลอดภัยไว้ก่อนหมู่เฮาเจ้าภาพใหญ่ใจเย็นไว้ก่อนคู่ที่ฟ้าจะมาเรามาหอกคู่ที่ฟ้าจะมาจวดมาหอกทุกจับเอาก่อนมาลำเตยมาปีกไปลำกันแต่ลำพี่น้องนะครับขอมาฟังใหม่สวัสดีนะครับที่ปรึกษาคุณแค้นเขียวนะครับท่านอาจารย์ดร.เปาโลอาจารย์ศิริศักดิ์เราจันคามนะครับพรุ่งนี้หารือโปรเจกต์ครับผมเร็วๆนี้นะครับที่มีการคอนเฟอเรนซ์หากันนะครับสิพูดเว้าถึงเรื่องของวอลัมนะครับสิมีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับวอลัมศิลปะวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมดนตรีเนี่ยของบ่อลำเกี่ยวกับบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องมีแต่แนวดีๆนะครับอาจารย์เพิ่นก็ได้คำปรึกษานะครับเร็วๆนี้คงสิได้ฟังนํากันครับสิมีการพูดคุยนะครับผ่านหน้าจอนะครับแล้วก็มีการไลฟ์ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับใช้เวลาเท่าออกมาดีครับขอบคุณหลายๆครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้สิเป่าปีนะครับนอกจากเปิดเพลงพี่น้องฟังคงสิเป็นเพลงเขารายการนะครับพี่น้องบัดนี้เพลงวอลัมโควิดเนี่ยชื่อใดเนาะบัดนี้สิเป่าปีสู่พี่น้องฟังมันสิเป็นชื่อมันก็ได้ครับอันนี้แบ็คกิ้งแท็กสิเป่าสู่ฟังบีแฟตบอลฟังรับฟังทีไว้ให้ไว้ครับพี่น้อง
นะพี่น้องครับพ่อของปากของพ่อเอาไล่มอยาวจังหวะไว้ไว้เนี่ยเดี๋ยวมือหน้านะครับอาจจะมาแบบครบสูตรหรือว่าอาจจะเป็นทีมมือนี้ว่าทีมมอยาวก็สิมาบอกเรื่องการปอแค้นมอยาวการปอปีเสมอยาวการคิดพิ้นเสมอยาวนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับไม่กระทั่งเป่าแค้นเสมอลำก็แล้วแต่การมันเลี่ยงแค้นกับเดียวแค้นก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสิเป็นดนตรีอีสานโวดแค้นพิ้นซ้อวงล่างนะครับก็สิพยายามนะครับมานำเสนอนะครับต่อพี่ต่อน้องเฮาได้รับชมรับฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับจะฟังไล่ค่อยหน่อยค่อยแม่นะครับนะครับอันนี้สิรับไว้นะครับเดี๋ยวคงสิเป็นช่วงสักทุ่มสองทุ่มนะครับเดี๋ยวสิประกาศทาง Facebook อีกตัวหนึ่งนะครับว่าเขาสิเริ่มไล่ตอนไหนหรือว่าสิเป็นมือหนึ่งสองเวลานะครับในช่วงกลางเว้นนะครับหรือบางเทื่อก็จะไล่เลยคือมือนี้นะครับไล่เดี๋ยวว่าได้นัดหมายพี่น้องคนกาลีอาร์จีเฮดพี่น้องเข้าบอดี้ขอมาช่วยกันช่วยถึงกันนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับมันสิเบาไปหลายสิยาวนะครับเข้ามาเบาเรื่องมะลำโควิดฟังนะครับเข้ามาร่วมโตกันในจังใดแล้วก็มียังเกิดขึ้นแน่นะครับบอกพี่น้องฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับมียังกันแนะนำกันเข้ามาได้ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มารับชมรับฟังนะครับมือหน้าฟังใหม่มืออื่นนี่แหละครับมืออื่นเขาสิมาเบาเรื่องเดี๋ยวให้พี่คิดหัวข้อก่อนนะครับพี่น้องเราสิประกาศลงทางเฟซว่าสิเบาเรื่องยังกันนะครับสำหรับมือนี้นะครับปวดแขนเสียวขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับมีความสุขหลายๆรักษาสุขภาพเด้อครับขอบคุณครับ